เบนพัชระค่ะสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งก็คือขิงเนี่ยเมื่อท่านกินขิงเยอะๆเนี่ยทำให้ท่านหลับสบายทราบไหมคะท่านอาจจะไปทำกับอาหารเอาไปผัดกับหมูไก่เนื้อก็แล้วแต่หรือท่านจะเอามาทำเป็นน้ำขิงอย่างที่ดิฉันทำอย่างนี้ก็เอาน้ำทำเป็นน้ำขิงก็ใช้ขิงประมาณนี้ใส่ไปต้มละค่ะต้มกับน้ำประมาณ 2-3 แก้วกาแฟเมื่อต้มไปเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะใส่น้ำผึ้งผสมนิดหน่อยก็ได้แล้วก็ดื่มกินละค่ะจะทำให้ท่านเนี่ยหลับได้สบายเลยทราบไหมคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ